สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ Happy Home Music Review อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมีสินค้ามาแนะนำนะครับเป็นสินค้าที่เข้าใหม่จากทางร้าน Happy Home Music นะครับนี่นะครับแบรนด์ที่เราคุ้นเคยนะครับผม Mantic นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษยังไงเดี๋ยวผมมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะครับ Mantic รุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่า SG28CE นะครับผมเป็นกีตาร์โปร่งไฟฟ้านะครับรุ่นนี้นี่จะมีภาคไฟฟ้ามาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นออลลามิเนตนะครับแต่ว่าไม้เนี่ยดีเลยนะครับผมไม้หน้าเนี่ยเป็นสปรูซนะครับผมแล้วก็ส่วนแบ็กไซด์นะครับตัวนี้นี่เป็นวอลนัทนะครับลายสวยงามเลยนะครับเป็นไม้วอลนัทนะครับนะฮะลายสวยงามเลยนี่ครับแล้วก็ส่วนคอนะครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับนี่ครับคอเป็นมะฮอกกานีนะครับนะฮะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดครับแล้วก็มีอินเลย์นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเป็นสีขาวนะครับสีขาวมุกๆนะครับก็ทำให้มองเห็นชัดเจนนะครับตามสไตล์มันติกก็จะเป็นวงรีแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนภาคไฟฟ้านะครับภาคไฟฟ้าเป็นของมันติกเขาเองเลยนะครับ META06 นะครับผมเป็นมีภาคไฟฟ้าก็จะมีจูนเนอร์ด้วยนะครับระบบจูนเนอร์ด้วยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มปรับครบเลยนะครับมีปรับเสียงทริเบิลมิดเดิลแล้วก็เบสนะครับผมแล้วก็มีกับเฟดก็สัญญาณได้ด้วยนะครับการฟีดแบคนะครับผมแก้ปัญหาเรื่องฟีดแบคได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะลองเสียงคร่าวๆให้ฟังนะครับผมว่าเสียงเปล่าตัวนี้เป็นไงนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอดี้บางเดี๋ยวลองฟังดูนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวเสียงเจ้าตัว Mantic SG28CE ครับผมไปชมกันครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเสียงเปล่านะครับของเจ้าตัว SG28 นะครับมันติดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวภาคไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะทำเป็นรีวิวปิดท้ายแล้วกันนะครับสำหรับเสียงของระบบภาคไฟฟ้านะครับของตัวนี้นะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเปียโซนะครับก็เดี๋ยวลองฟังปิดท้ายดูแล้วกันนะครับส่วนท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อสั่งซื้อนะครับได้ที่เพจ Happy Home Music นะครับของผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านใต้ description นี่ครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube แบบไม่ค่อยแจ้งเตือนนะครับผมก็ต้องกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ติดตามรีวิวสินค้าใหม่ๆนะครับจากทางร้าน Happy Home Music นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีอะไรอัปเดตก็จะอยู่จะลงที่หน้าเพจ Facebook นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปรีวิวนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ